ลิมอะไรคะโยกสลิมนะคะมึงรักชาติหรือเปล่ามึงรักบ้านเกิดเมืองนอนไหมมึงจะไม่แบ่งแยกในทุกวันนี้ก็แตกแยกพอแรงแล้วมาเอาเวลามึงแตกแยกไปทะเลาะกับผัวมึงเข้าใจไหมคะเออาใส่ชุดเหลืองสลิมบ้ากูก็รักชาติกูมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะตีกันก็ตีแต่กฎหมายมันครอบหัวเราอยู่มันก็ต้องเอาตัวรอดเข้าใจป่ะนี่ปีนี้คือเล่นใหญ่มากด้วยแบบกระทรวง DE เนาะเป็นเจ้าภาพในการจัดคือแต่ละปีของประเทศไทยอ่ะทุกคนเขาจะมีเจ้าภาพคือบ้านเราจะมีเจ้าภาพแต่ละกระทรวงจัดเจ้าภาพซึ่งเนี่ยจะมาสลิมอะไรคะโยกสลิมนะคะมึงรักชาติหรือเปล่ามึงรักบ้านเกิดเมืองนอนไหมมึงกูเนี่ยเสียสละงานมาเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งมึงจะไม่แบ่งแยกในทุกวันนี้ก็แตกแยกพอแรงแล้วมาเอาเวลามึงแตกแยกไปทะเลาะกับผัวมึงเข้าใจไหมคะเออาใส่ชุดเหลืองสลิมบ้ากูก็รักชาติกูมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีดอกรักชาติเนี่ยมึงรู้ป่ะกูเสียสละเวลาวันนึงนะเป็นล้านนะค่าตัวน่ะกูมาสอดอลองคนว่าสลิมพักก่อนสลิมไหมสลิมไหม30,000ประกันตัวนะคะนี่นะคะอันนี้คือบูธขบวนประเทศไทยเราทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละประเทศชาติอ่ะรัฐมนตรีแต่ละประเทศอ่ะยืนดูเราอยู่เข้าใจไหมคะฉะนั้นเราต้องแสดงความปรองดองรักชาติศาสนานะคะเข้าใจไหมคะอยากเปิดแมสด่าจังเลยอ่ะเขาอาจถูกเชิญก็ได้ดิฉันโดนเชิญค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเสียใจพักก่อนแกกะทินี่ไงให้เขาดูดิว่างานน่ะเพื่อชาติแล้วก็เพื่อชาติเข้าใจไหมเราต้องหยุดแบ่งแยกแตกแยกกันได้แล้วเอาจริงที่เดินอยู่ตอนนี้กูว่าไม่มีใครสมิธสลิมหรอกทุกคนรักชาติกันหมดนี่คนดูประเทศไทยเต็มเลยทุกคนให้ดูนะคะสื่อต่างชาติที่นี่เป็นสื่อแบบเนชั่นเป็นสื่อ CNN ต่างๆทุกคนนี่ดูบูธนะอันนี้บูธประเทศอะไรนะแม่ไหนคะเนี่ยเยอรมันนะปางอยู่นะคะนี่ทุกคนเราต้องภูมิใจทุกคนเอ้าปุ๊บใส่เสื้อเหลืองปุ๊บด่าเป็นสลิมเลยพ่อมึงดิพ่อมึงอ่ะอีห่ามันคืองานของชาติมันคือกฎหมายมันคือวัฒนธรรมเค้าเจอเข้าใจไหมอีพวกอีพวกอีพวกไม่รู้ภาษาอีพวกไม่รู้เวลาเอาตัวรอดอีฮาเข้าใจไหมจะตีกันก็ตีแต่กฎหมายมันครอบหัวเราอยู่มันก็ต้องเอาตัวรอดเข้าใจป่ะนี่กูชู3นิ้วเลยเห็นมั้ยสรุปเป็น3อ่ะเป็นอะไรก็เป็นค่ะเป็นอะไรก็เป็นหมดค่ะเวลาอยู่ที่นี่กี่โมงคะเวลาอยู่ที่นี่4 โมงเย็นมีขบวน4 โมงเย็นทุกคนนี่นี่ไงสื่อฝรั่งให้ด้วยนี่ดูสื่อนี่ CNN นะทุกคนออกกล้องแล้วเหรอโอ้ my god oh no no I'm Thailand oh no no นี่นะคะนี่นี่อันนี้สื่อประเทศอะไรอันนี้สื่อจากดูไบอันนี้คือท่านอบต.ท่านนายกอบต.คุณกันนันเนี่ยหาเด็กเอ็นอยู่นะคะเนี่ยเลี้ยงชาหัวละ15,000ได้ประมาณ10คนตอนนี้ได้6คนแล้วเหลือ4เด็กๆใครที่อยู่ดูไบก็มาได้เลยนะคะทุกคนนี่ได้เลยข้างหน้าไปได้เห็นในบ้านสื่อต่างประเทศใช่เนี่ย official photo camera of CNN เห็นไหมทุกคนนี่ตอนนี้นะคะเราไม่ได้เดินขบวนประท้วงแต่อย่างใดนะคะทุกคนเรากำลังเดินวันชาตินะคะก็คือในแบบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราเป็นบูธที่ใหญ่มากๆนะคะ
ป็นบูธที่ใหญ่มากๆที่จัดคือได้พื้นที่ประมาณ3ไร่แล้วก็คือสร้างฮอลล์ขึ้นมาใหญ่กว่า Impact อีกแล้วคือต่างชาติหลายประเทศอ่ะเข้ามาดูเออเนี่ยที่จัดงานเนี่ยคือ192ประเทศทั่วโลกทุกคนมาอลังการเราเหมือนอยู่ใน Tomorrow Land อ่ะเหมือนอยู่ในโลกแบบอีกโลกนึงข้างหน้าทุกคนเดี๋ยวได้ให้ดูให้ดูนี่โดมเห็นไหมคะมันใหญ่อลังการอย่างนี้เลยข้างๆนี่ประเทศอะไรเนาะเนี่ยมันจะเป็นบูธแต่ละประเทศคือสร้างขึ้นมาอาสิงคโปร์เกาหลีอันนี้ประเทศอะไรอ่ะเนี่ยประเทศอะไรอ่ะและเซตรองตรงกลางเนี่ยเห็นไหมตึกอันนี้ก็คือบูธนะคะทุกคนคือมันอลังการมากโชว์ส่วนกลางได้ลงทุนเป็น600,000กว่าล้านนะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงงานดูไบนะงานที่นี่ทุกคนเจ้าภาพดูไบอ่ะลงทุนในงานเนี้ยไป600,000กว่าล้านทุกคนถ้าใครมีโอกาสได้มาก็มาหรือใครไม่มีโอกาสได้มาก็ได้รู้ให้เรียนรู้ไว้ว่างานมันเหมือนอารมณ์เหมือนฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยมันคืองานดูไบเอ็กซ์โปค่ะทุกคนจริงๆมันต้องจัดในปี2019เนาะนี่พี่ทองอ่ะอันนี้เรากำลังเดินไปบูธกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะเรากำลังเดินไปบูธกลางนี่สลิมผ่องไปวันอะไรวะพักก่อนเนาะอันนี้คือมึงต้องรักชาติกันด้วยนะเข้าใจไหมนี่คือวัฒนธรรมเราไม่ใช่ไหมไม่ใช่วัฒนธรรมมันคืองานที่เราจะต้องมาเฮ้ยเฮียนี่คือประเทศไทยแม่งอาหารก็อร่อยต่างชาติแม่งก็มาต่อคิวกันเยอะชิบหายเลยคือแบบล้นกว่าทุกบูธแสดงว่าบ้านเราไม่มีของดีแต่เราโมแต่มานั่งด่ากันตีกันแบ่งแยกใครไม่เข้าใจเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับความทัศนคติตัดสินเขาเลยก็จัดเขาเลยพวกอีวอก